เอ้ยเอาหน้าผมสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชอบไหมนะครับแล้วก็ในวันนี้เรามาอยู่กับเอาไม่ได้วอเอาชิบลาดนะผมมาเราก็จะมาเล่นกันต่อกับภาค2เลยเนาะท่านผู้ชมใครอาจจะสงสัยเนาะว่าผมเอาดาบเพชรมาจากไหนเนาะเพราะว่าคนขายเขาพ่อค้าเพชรจรเขาขายนะผม11แค่ใช้11ดาวคอกก็ได้แล้วผมแล้วก็วันนี้ผมมีการพัฒนาใหม่ๆแบบเพียบเลยนะผมอย่างเช่นนะผมนี่ผมเตานะผมมี3เตานะแล้วก็เตาทองแดงผมอีก2เตาเนาะไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรแต่ก็ตกแต่งนั่นแหละแล้วก็นี่ผมเตาไม่ดิเตาอะไรล่ะโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานแบบเป็นทองแดงนะผมซึ่งตอนนี้ก็ตองคืนนะแล้วก็ทำไมมีคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมิกทำไมไม่ทำเตียงก็มันต้องการไฟเฮ้ยมันต้องการไฟมันไม่ได้ต้องการขนแกะแล้วมันเอาขนอะไรกูมาอย่าไม่โดนปกติมันเลือด80นะครับแต่ตอนนี้มันเลือด60แล้วเหรอมันกระจอกลงสกัดเส้นได้พอดีกลับไปดีกว่าวันนี้เราจะมาคุณเหมือกันนะผมแล้วก็เรายังไม่สร้างบ้านเนาะเพราะว่าโคตรเปลืองไม้เลยนะผมยาวเหรออืมอ่ะทำพอดีว่าผมทำไอเนี่ยมาเยอะไปลงเหมืองมาผมก็ได้ทองแดงมาเพียบเลยนะผมหลุมปลอดเนี่ยเพียบเลยนะผมเดี๋ยวเก็บของก่อนเตรียมไปเหลืองเตรียมลงเหมืองทองแดงมาเงียบหน่อยครับน้ำขาดจังเลยเอานี้เก็บเข้าไปนะครับผมแล้วก็ของที่ไม่จำเป็นก็เก็บเข้าไปให้หมดเลยนะกิ่งไม้เอามาก่อนเดี๋ยวต้องทำคบเพลิงครับผมเอาชุดเกราะไปเลยนะชุดเกราะเสริมชุดเกราะสำรองนะเผื่อว่ามันแตกนะผมบางคนถามว่าเฮ้ยไอ้มี่ทำไมไม่เปลี่ยนวะก็เสียดายว่าเสียดายคุณชมก็อย่าให้มื้อนี้พังก่อนนะแล้วค่อยใส่ชุดเกราะนั่นนะผมไม่มีวัชพืชเลยเหรอไม่มีจริงโอเคท่านผู้ชมลืมบอกไปนะเนี่ยผมพัฒนาไปเยอะเลยครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ถึงภารกิจแท่งเหล็กแล้วนะซึ่งผมก็ตายไป2รอบผมไม่ใช่อะไรเนาะผมตายเพราะว่าหิวตายแล้วผมก็คิดไปคิดมาทำไมผมอะไรวะเนี่ยทำไมเราไม่หาปลาผมก็หาปลาได้ก็ได้เยอะอยู่นะแต่ตอนนี้ก็แอบกินอย่าคว้างมาดิเอ้ยลงไม่ได้บนโนนไม่ได้หลบไม่ได้ก็เกิดตรงนี้เลยตักก่อนนะกินอะไรมาโอ้กินทำไมเนี่ยฮะพี่ก็มีเนี่ยไอ้ผลไม้เนี่ยผลไม้ป่าเนี่ยมันก็หิวได้วะโอ้ไม่นะผู้หินฮัลโหลอ่ะทำไมเก็บตัวตรงพี่โดนเลยโอ้พลังแห่งลาวนี่มันโหดจริงๆนะท่านผู้ชมทำไมผมยิ่งยากขึ้นมาน่ะเครื่องผมกากวะไม่จริงอ่ะโอเคผมไม่ได้ปักไฟตรงนั้นเนาะผมก็จะไปปักไฟอ่ะอีเตอร์แทนตรงไหนดีนะตรงนี้ก็แล้วกันเอาปลอดมาทำไมวะก็ทองแดงมาทำไมวะเนี่ยยองกับเย่เราได้ถ่านมาตรงนั้นจำได้ทางตันเมืองนี้จบขบวนงั้นเรื่องขึ้นเลยเหมือนว่าจะทางตันเนาะทองแดง
ันเดียว2อันอ๋อ2อันจริงด้วยแค่บังโกงนะก็มีมาลาไคนะเราควรจะไปตรงไหนเราควรจะไปตรงนั้นนะเก็บไปตรงนี้ยังไม่ได้สำรวจเลยพลิกกินมาบ่อยจังวะโอ้แม่งเลยอ่ะโอเคสิว่าเปล่าเพื่อ เพื่ออะไรเนี่ยผู้ชมดูไงออกมาไม่โดนเซอร์เองตรงนั้นตรงนั้นไปหน่อยก็แล้วกันตรงนี้จะได้รู้ว่าป่าแล้วเฮ้ยเจอเหล็กเหรอว้าวต้องมาตรงนี้แล้วก็คุณลงไปแม่งเลยอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วก็อย่างผมว่าไอ้ไข่ระเบิดเนี่ยมันเกิดยากขึ้นนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมอ๋อตรงนี้แหละตรงนี้แหละไปขุดไปเลยถามว่าทำไมผมไม่เล่นกับน้องก็เปลืองทรัพยากรนะผมภาระนะเพราะว่า ปลามันก็ไม่ได้ล่ายากหรอกครับมันก็แค่ออกซิเจนหายใจจะหมดง่ายผมเกมไม่รู้เนี่ยก็เสียอย่างใหญ่ๆเลยเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะขี่กุดลงไปเลยนะอ้าวเจอแล้วแน่อะไรวะตัวเล่งแน่เลยอุ้ยเล็กเล่นเล็กสิ่งที่เราต้องการโคตรยากท่านผู้ชมเล็กในเกมนี้หายากขึ้นประมาณ 50% นะผมไม่ใช่ 50% หรอกนะมันก็แค่ต้องอยู่ลึกๆนะผมว้าวสิโอ้ครบเพลิงเราจะหมดไหมท่านผู้ชมโอเคกดเขาว่าทองแดงมันเยอะไหมก็เยอะนะผมก็เหมือนแบบมันทองแดงมาแทนเหล็กเนาะทองแดงใต้ลึกนี่มันเยอะจังมันเนี่ยขุดไปแค่นี้เหรอสองอันเองเหรอเพื่อนี่เพิ่มมันเลยก่อนเราได้เทคโนโลยีใหม่มาผมก็คือเหล็กนั่นเองเหล็กในเกมวัวผมก็แบบโอเคมาต่อกันเลยนะว่าตกฟักหายต่อหน้าต่อตาตรงนี้จำไว้นะอะทำสิ่งรักคือตรงนี้ตรงนั้นเราเจอเหล็กแล้วก็แร่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่แร่นะมันเหมือนจะเป็นป้องกันนะผมมาไว้เอ็นชาร์แล้วก็หินประมูลนะเพื่ออะไรวะเดี๋ยวค่อยเรียนรู้เนาะน่าจะเป็นเรื่องของการแบบการไล่เวทมนต์อะไรอย่างงี้นะโอ้โหก็ยากว้าวตอนนี้ถ่านเยอะดีนะผมว่าจะขุดให้หมดนี่เลยนะว่าถ่านบ้าผมก็ใกล้หมดแล้วก็อย่างผมไอ้เกมนี้เนี่ยถ่านมันแล้วความสำคัญไปเยอะเลยผมก็อย่างเช่นแบบคบเพลิงเนี่ยปกติเขาก็ใช้ถ่าน1ก้อนใช่ไหมแล้วก็แท่งไม่ท่อนไม้เนี่ยจำนวน4แท่ง4ท่อนนะผมมันก็เอาส่วนนี้ออกไปแล้วผมก็เพราะความลำบากแบบอีกประมาณ5%นะว้าวทองแดง
ซ่อนอะไรขนาดนี้โอ้คิดหมดแล้วหมดแล้วสำรวจแค่นี้เหรอตกใจหมดเลยปีนเหรอปีนมาเหรอไปเก็บรอของกากมีลาวาตรงนี้ด้วยผมตรงนั้นมีเหล็กไปสำรวจเพิ่มอีกนะกับโดนว้าวเฮ้ยนี่อะไรอ๋อตัวเร่งประสิทธิภาพนะผมดูเร่งประสิทธิภาพเลยสักอย่างอะไรผมมีแค่เดียวโอเคต้องใหม่แน่เลยเตรียมเหลามาเลยอ๋อสูบแน่เลยไม่มานี่ไงมึงมาแล้วดาเมจไม่ใช่เล่นนะมึงนะฮะฮะเอ็นอะไรรุ่นโหจริงวะนี่ผมได้รุ่นประสิทธิภาพมานะผมเผื่อว่าจะมาเล่นเครื่องขุดในวันนี้ผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีโต๊ะไล่เวทมนต์อะไรเลยนะอะไรมันเนี่ยวะโอเคเย่ได้เลเวลมาเออจะว่าไปบุกก็ตายเลยดีกว่าเอาว่าทำไมแม่ไม่เล่นพันธุ์พืชเนี่ยฮะกินไปหิวเลือดช่วงนี้อากาศไทยร้อนมากเลยผมขณะเปิดแอร์นี่มันโคตรมันก็ปึงไฟนะทั้งเปิดไฟแล้วก็ไม่ค่อยเย็นอะไรมากด้วยนะแม่ที่จริงโคตรเย็นเลยแหละนั่นไอ้แล้วถ้าเมื่อก็ขออภัยด้วยผมทิ้งไปทั่วไปแล้วทองแดงนี่มันก็สวยไปอีกแบบนะก็ดูดีไปอีกแบบนะมันไม้เลยนะผมแต่ว่ามันเบลวาวกว่าไม้นะผมเดี๋ยวขึ้นไปแล้วทำไฟต่อผมว่าตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะมาถึงในเกมนะไม่ใช่ในชีวิตจริงโอเคกลับมืดฮันนี่ไม่เห็นขึ้นไปดิครับรออะไรโอ้ไหนวะเจอเลยนี่เอ๊ะทำไมผมมันเซอร์ขนาดนี้ไม่นึกว่าจะตัวจะเซอร์ขนาดนี้ว้าวมันมีแค่ก้อนเดียวตอนนี้เหล็กเนี่ยกลายเป็นของที่โคตรแรเลยนะผมแล้วจากที่ตอนแรกผมก็กลายเป็นแบบผู้ชำนาญแบบในการเชื่อมใช่ไหมแต่แล้วพอมีดิวเบ่งอัปเดตมาคือแบบตู้เล่นไงวะอะไรงี้เลยนะนี่ของแดงแค่ก้อนเดียวงั้นหรือโอเคไปกลับไม่ไอ้ทางนี้โอเคไปชั้นนี้เจอแค่เหล็กกลับบ้านเหรอน่าจะทางนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาทางนี้ได้ของมาเยอะเลยผมรูนประสิทธิภาพผมเดี๋ยวผมว่าวันนี้เราจะมาวางแผนว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนก่อนเลยนะโครงบ้านอะไรอย่างนี้ผมแต่ไม่ได้จะสร้างนะแค่จะวางโครงบ้านเฉยว่าของในกล่องก็เยอะแล้วเพราะว่าของในกล่องก็เยอะแล้วแต่ครบเปลืองอ่ะเปลืองพื้นที่มากเลยผมก็เลยว่าจะสร้างบ้านใหม่นะโอเคเดี๋ยวใช้เตานี้เลยปรับอุณหภูมิแค่นี้พอ
จะไม่เปลืองไม่เปลืองบอกว่าโอ้ไม่เปลืองด้วยโอ้ดีดีเดี๋ยวแยกต้องแบ่งกันนะจะได้เพิ่มความเร็วแล้วก็เอาถ่านไปอันนี้มันใส่เหล็กไม่ได้นะเพราะว่าเหล็กมันต้องอยู่อุณหภูมิระดับที่2นะก็คือระดับกลางโอ้โหแล้วมันเหมือนว่าจะเผายากขึ้นด้วยนะโอ้ได้แล้วโอเคเอามาแทนลืมแบบว่าไม่ได้โอเคโอเคไปออกล่าก่อนอาหารเลยนะเอ๊ะกินเห็นเส้นได้นี่ไงโอเคไปเดี๋ยวผมมาดูเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มเลยดีกว่าเนาะฟาร์มอยู่โคตรไกลเลยว่าป่ะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเพราะว่าสาไทยเพราะว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อกถังผมยังไม่ได้ถังอ่ะ is wow สิงโตเลยวะเต๋อถ้าท่านผู้ชมในเสียงลมก็ขออภัยด้วยนะโอเคละป้าไปกินปลาตอนนี้ปลากลายเป็นอาหารหลักของผมก็สีย้อมเหรอเอามาตกแต่งอะไรอย่างงี้ยาไก่เหรอหาใหม่ก็ได้มั้งนั้นเดี๋ยวแตกเลยเหรอน่ามา3ตัวเองอ่ะไอ้ไฟโอ้ยฝนตกด้วยว่ะไม่พอว่ะพอว่ะขวานเหรอควายนะควายปลูกได้ไหมนะทำไมแถวนี้ปลาสีฟ้ามันเยอะจังเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมแล้วปลามันตายได้ไงนะอู้ปลาเพียบเลยอู้เพียบเลยวันนี้รอดไปแล้วโอเคเอาฝนมันจะตอคืนแล้วนุ่งว่าตรงนี้กลับแล้วก่อนที่คนป่ามันจะตื่นนะผมไม่ใช่เราขี้เกียจค่ะปิชก็กลัวไข่ระเบิดด้วยท่านชมลุงตัดไม้เอ้าขอเล็กหน่อยเดี๋ยวตัดไม้ก่อนเนาะตัดไม้ตรงไหนดีที่มันปลอดภัยตรงที่มีไฟเชื่อว่าปลอดภัยกว่านะตัดไปอึแหมและระบบฟิสิกส์ยังอยู่เลยนะบล็อกลอยได้เนี่ยคือใบบานด้วยผมเผื่อว่าจะได้ตัวใบนะผมเอามาทำเป็นไฟคบเพลิงอะไรพวกนี้ผมนี่ให้หมดเลยก็แล้วกันทุบแม่งทุบอ้อลืมทุบแม่งเลยเอ๊ะทำไมตอนนี้ไอ้คนป่ายังไม่ตื่นเหรอต้องการใบไม้ไม่ใช่กิ่งไม้มานี่ว่าขวานวันนี้พังแน่เลยได้มามั้งไหมเนี่ยได้มา6ใบนะโอเค7ขอหาต่อหน้าเลยคิดนี้พอเนาะโฆษณาทำไมเนี่ยตายแม่ท่านผู้ชมสปอนเซอร์ขึ้นแน่ไปกลับเอ๊ะตอนนี้มันยังไม่เกิดเหรอไม่เกิดไม่ตื่นกับบ้าแล้วมาดิ
ไม่ดับอะไรเลยไปต่อเบิ่งลืมไปหมดแล้วนี่เอาหมดแล้วว้าวเพียบเลยต่อไปผมก็ไปกัดปิ่งเลยผมของเต็มของเต็มมาเลยว้าวจะมาทำอะไรอ๋อจะมาเต้นระบำใช่ไหมล่ะจะไปได้ต้องการรีแกว้ายโอ้แม่งโคตรหลอนอีเด็กกูเห็นโอ้ยตกตัวดีผู้ชมเก๋มาเก็บผลผลิตกันเลยดีกว่าโอ้โหเหล็กเหมือนมันจะเปลี่ยนนิดหน่อยผมก็คือการใส่เงาอะไรพวกนี้ผมอันนี้ก็เหล็กเราก็สู่ยุคเหล็กแล้วกี่เจอมนุษย์แก่โลกเนาะนี่กล่องโอ้นี่ไงเขารวมเอาไว้รวมกันอย่างนี้เลยเหรอพี่บ่าวเอ้ยนี่ไงตอเหล็กทำมานี่หม้อเหล็กเฮ้ยอาจจะทำซุปได้แล้วนะเฮ้ยนี่เมล็ดเฮ้ยค้อนเหล็กสามารถทำของใหม่ได้มาให้ดีดูโอเคมาต่อกันเลยนะเฮ้ยเกี่ยวอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรมัน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 เกี่ยวอะไรโอ้โหเอ้าก็แตะหึไฟไหม้บดีไฟไหม้บดีของในกล่องโอเคใส่ชุดใหม่ไม่มีกางเกงวะตอนนี้ยังไม่ต้องทำค้อนเนาะเพราะว่าไอ้นี่มันเปลืองเหล็กท่านผู้ชมผมมึงรู้ไอ้เหลาเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะกลายเป็นแท่งบลอดแล้วเนี่ยมันก็ดาเมจแรงกว่าเดิมนะฮะไม่นะไอ้นี่อะไรเลยใช้กับแฮมเมอร์สร้างเพื่อสร้างเครื่องมือแต่เอาไว้ทำถังเหล็กอะไรพวกนี้ผมมีของอย่างอื่นอีกไหมอ่ะอิตเตอร์เหล็กโอเคมาทำเลยซ่อมเครื่องมือใช้นี้ซ่อมเฮ้ยเขามีการบอกแล้วเหรอว่าอันนี้มันต้องซ่อมโดยใช้อะไรอ่ะซ่อมนี้อันนี้ก็ซ่อมไปอันนี้ก็พังแม่งไปเลยก็ได้นะผมว่าทำของใหม่ได้นี่ไม่เสียดายจอบบอร์ดนี่มีอย่างน่าจะมีแต่จอบเหล็กเนาะนี่ไงจอบนี่ไงมีแต่จอบหินมีจอบเหล็กนี่ละเขาได้ไหมปิ้งฉันไม่ได้เรียกพวกแกมาอีพวกเวนม
มาดี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 เนี่ยจำนวนของเราอ่ะเออติดไฟเอาเนื้อกูขึ้นมาไปไปไปโอ้มาเพียบเลยได้เลเวลมาเพียบเลยคุณไม่มีบนภูเขาลงมาใช่ไหมโอเคโอเคผมก็นะสักทีผมถ้าชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยผมจะกันอะไรก็ได้